มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับดิฉันสุภพรสังสิริค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปฟังงานสัมมนาเรื่องเสียงจากประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนรายละเอียดต่างๆจะน่าสนใจอย่างไรติดตามชมได้จากไฮไลท์ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันต่อค่ะโครงการสัมมนาสาธารณะเสียงจากประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรังสิตองค์กรสนับสนุนสหภาพยุโรปและออกแฟมประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนและภาคประชาสังคมจากพื้นที่รวม7จังหวัดค่ะได้เสนอปัญหาและผลกระทบการประมวลข้อคิดเห็นเสนอต่อรัฐบาลรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อรัฐบาลส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ค่ะอันดับแรก ก็คิดว่าน่าจะมีเวลาประมาณ 7-10 นาทีนะฮะ 7-10 นาทีนะเพื่อที่จะเป็นการเล่าในรอบแรกก่อนว่าขอให้สรุปสั้นๆนิดนึงว่าสถานการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบันในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่ามีบางกลุ่มที่เป็นชุดแรกเป็นกลุ่มแรก5จังหวัดกับกลุ่มที่2จริงๆบางทีก็แซงขึ้นมานะฮะมีบางจังหวัดเมื่อเช้าก็ฟังดูว่าจากเป็นเขตเศรษฐกิจในชุดที่2นะฮะก็แซงขึ้นมาเป็นชุดที่1ใน 8-9 จังหวัดที่ผ่านมาตอนนี้ก็อยากจะให้สะท้อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ด้วยอันที่2คือแนวโน้มผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อเสนอและทางออกของประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษว่ามีข้อเสนอยังไงมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการ ดำเนินการนะในที่เป็นทางออกที่จะไม่สร้างผลกระทบนะทีนี้ผมก็อยากจะทางตากพร้อมนะฮะจะให้เริ่มเลยนะครับเริ่มที่จังหวัดตากก่อนนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเนี่ยเท่าที่ทราบมาคือประกาศไป3อำเภอนะพื้นที่ 180,000 ไร่นะฮะแล้วก็การดำเนินการในพื้นที่ดูเหมือนจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าทุกที่หมายความว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลจะต้องผลักดันให้บรรลุให้ได้นะในขณะนี้ก็เลยอยากจะให้พี่ปราณีนะครับปราณีญาโนยะนะตัวแทนจากกลุ่มแม่สอดลักถิ่นนะฮะก็ได้เป็นตัวเนี้ย
นมัสการพระคุณเจ้าและผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านรวมทั้งขอขอบคุณนะคะผู้จัดทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยเหลือเรานะให้ได้มาได้พูดในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันนางปราณีนะคะยาโนยะมาจากเขตพื้นที่พิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคือของเรานี่นะคะได้รับผลกระทบจากพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะตามคำสั่งคณะรัฐมนตรีที่17นะคะที่17ทับ2558นะคะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากนะคะทุกคนสงสัยนะคะว่าแม่สอดอยู่ที่ไหนนะคะวังตะเคียนอยู่ที่ไหนนะคะวังตะเคียนก็อยู่ในอำเภอแม่สอดนะคะแล้วก็อยู่ติดกับชายแดนพม่านะคะระหว่างไทยกับพม่ามีแม่น้ำเมยขั้นอยู่นะคะสะพานแห่งนี้นะคะที่จะทำขึ้นในเศรษฐกิจพิเศษนี้นะคะเป็นเศรษฐกิจพื้นที่พิเศษที่ทำสะพานที่2นะคะไม่ได้เป็นสะพานที่1นะคะนี่เป็นสะพานที่2สาเหตุที่เขาจะทำนะคะ เขาก็จะให้ไปที่ประเทศพม่านะคะแล้วเข้าประเทศจีนทีนี้คนในพื้นที่ก็โอเคนะคะก็ว่าอกตกลงนะคะว่าจะให้สร้างสะพานนะคะไปถึงฝั่งพม่าโดยข้ามไปฝั่งแม่น้ำเมยนะคะเป็นสะพานแห่งที่2นะคะประชาชนในพื้นที่ตกลงนะคะว่าโอเคนะจะให้นะคะจะให้สร้างสะพานนะคะแต่ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะคะเขาเอาพวกเรานะคะเขาจะเอาพื้นที่ทั้งหมดไปทำนิคมอุตสาหกรรมโดยการไล่นะคะประชาชนจากในพื้นที่นะคะออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเอาพื้นที่ของพวกเราซึ่งเป็นพื้นที่ทำเกษตรเนี่ยนะคะมาทำนะคะมาทำโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะอันนี้นะคะเป็นแนวเขตพื้นที่นะคะที่เพิกถอนจากอำเภอแม่สอดนะคะบ้านวังตะเคียนหมู่ที่4ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีบ้านวังตะเคียนหมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ2ที่นั่นนะดูนะคะว่าแผ่นดินของเรานะคะเป็นแผ่นดินสีเขียวนะคะมีการปลูกพืชนะคะมีการปลูกพืชนะคะต่างๆนะคะทีนี้ดูประวัติบ้านวังตะเคียนนิดหนึ่งนะคะบ้านวังตะเคียนหมู่ที่4อยู่ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะชุมชนของเรามีมาเมื่อ 2,400 ปีที่แล้วนะคะแต่เมื่อ 2,496 เนี่ยค่ะเกิดน้ำท่วมนะคะก็เลยย้ายชุมชนขึ้นมาอยู่ข้างบนนิดหนึ่งให้ห่างจากแม่น้ำเมยหน่อยนึงนะคะเพราะว่าประชาชนแถวนี้นะคะทำมาประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะก็เลยเมื่อถูกน้ำท่วมก็ย้ายเข้ามานะคะค่ะดูรูปภาพไปชุมชนดั้งเดิมนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเมยนะคะซึ่งมีทัศนียภาพสวยงามนะคะทีนี้มาดูพื้นที่นะคะทีนี้เขาก็จะยึดพื้นที่ราวถึง 2,182 ไร่3งาน64นะคะ64ตารางวาจะเอาหมดเลยนะคะเห็นไหมคะพื้นที่ที่เป็นสีดำนะคะน้อยแล้วรอยที่สีเหลืองตรงนี้คือแม่น้ำเมยนะคะเอาหมดเลยนะคะวันนั้นจะถูกเก็ตล็อกโดยการแบ่งเค้กนะคะมีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยนะกรมธนารักษ์แล้วก็มีกรมธนารักษ์มีสภาอุตสาหกรรมมีหลายๆหน่วยงานที่เขาสภากรเนาะศุลกากรศุลกากรอะไรไม่รู้นะคะเยอะเลยนะแล้วก็อุตสาหกรรมด้วยนะจะพากันมาแบ่งเค้กนะประชาชนก็เดือดร้อนนะคะอันนี้ดูนะคะทีนี้ดูนะคะแปลงที่ดินนะคะแปลงที่ดินอันนี้เป็นแปลงที่ดินของนายสวนทาเปียนะคะเขามีนสสามด้วยนะคะอันนี้บ้านวังตะเคียนหมู่4เหมือนกันนะของนางสุภลักษณ์พิมพานะคะเนื้อที่37ไร่ของเขาเป็นนสสามนะคะดูหมู่บ้านวังตะเคียนนะคะพื้นที่ทั้งหมดนะคะที่อุตสาหกรรมจะใช้เป็นโครงการถึง836ประมาณนะคะ836ไร่นะคะคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้นะคะ47ครัวเรือน47ครัวเรือนนี่เราเอา5คูณนะคะจำนวนนั้นทุกคนใช้พื้นที่ในการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะมาดูพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะมาดูนี่นะคะได้รับทั้งหมด68ครัวเรือนนะคะบริเวณที่จะทำนะคะก็จะมีหมู่บ้าน
นะคะบ้านวังตะเคียนเพิ่มอีกนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทั้ง2ชุมชนนะคะรวมแล้วประมาณ115ครัวเรือนนะคะเพิ่มมาอีกนะคะประกาศเพิ่มอีกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเอกสารครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะโดยไม่ได้กั้นแนวเขตนะคะอันนี้รูปของคุณยายเพ็ญ นะคะวงการหรือยายหายแห่งลุ่มแม่น้ำเมยนะคะได้รับที่ดินเป็นสค.1ทั้งหมด37ไร่นะคะปรากฏว่าอยู่จนถึงอายุ71ปีปรากฏว่าถูกเขาตัดพื้นที่เหลืออยู่2ไร่นะคะยายแก่ๆคนหนึ่งนะคะไม่รู้จะเอาอะไรเลี้ยงลูกหลานแล้วนะคะอันนี้เป็นหนังสือแสดงครอบครองที่ดินสค.1ตั้งแต่พ.ศ. 2498 60ปีที่แล้วนะคะตอนที่ยายเพ็ญอายุ11ปีนะคะมาดูเอกสารคนครอบครองประเภทสค.1นะคะของพ่อของคุณยายเพ็ญ นะคะได้รับกรรมสิทธิ์จำนวน9ไร่ปี2517นะคะมาดูแผนผังนะคะที่เขาบอกว่านะคะจะเพิ่มเติมเพื่อทำระบบระบายน้ำประมาณ800ไร่นะคะอันนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกนะคะปลูกอ้อยนะคะปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะยังมีต้นสักนะคะอายุ20กว่าปีอยู่ด้วยนะต้นใหญ่มากนะคะถ้าจะถูกตัดก็ประมาณ150ต้นนะคะเพื่อที่จะเอาบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ชุ่มน้ำนะบริเวณชุ่มน้ำแล้วก็มีน้ำซึมน้ำซับนะคะเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะก็จะเอามาทำระบบระบายน้ำให้นิคมอุตสาหกรรมใจร้ายไหมคะเนี่ยนะคะมาดูนะคะมาดูสภาพพื้นที่บ้านวังตะเคียนตำบลท่าใส่ลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะทุกคนบริเวณนี้ประกอบอาชีพการเกษตรนะคะทำให้ที่ดินตรงนี้นะคะสร้างอากาศบริสุทธิ์นะคะสร้างรายได้สร้างอาหารนะคะเลี้ยงคนในพื้นที่ทั้งอำเภอแม่สอดและใกล้เคียงนอกจากนี้นะคะก็ยังปลูกนะคะปลูกอ้อยนะใช้ทำน้ำตาลได้แล้วก็ยังทำเอทานอลด้วยนะคะทีนี้มาดูตรงนั้นนะคะพวกเราที่นี่นะคะทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีการเลี้ยงสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแต่ที่บ้านนะคะที่ของที่อยู่นั้นนะคะมีการเลี้ยงปลาด้วยนะคะมาดูพื้นที่นะคะพื้นที่ทำการเกษตรนะคะดูสิคะนะคะร่มรื่นนะจะถูกตัดหมดเลยนะคะดูนะคะนาข้าวนะคะนาข้าวที่เลี้ยงเราทุกวันนี้นะคะแล้วก็ดูสภาพชุมชนของเรานะคะมีบ้านมีวัดนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีบ้านมีวัดแล้วก็มีแหล่งสถานที่เรียนรู้นะคะด้วยนะคะปัจจุบันนะคะมาดูสภาพปัจจุบันนะคะชาวบ้านวังตะเคียนปัจจุบันอยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งสวยงามมากนะคะอนาคตดูค่ะเราจะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งมลพิษทั้งอันนี้มลพิษทางอากาศแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันจะมีทั้งขยะน้ำเน่านะคะไม่ใช่เพราะที่เห็นเท่านี้นะคะยังมีมากกว่านี้แต่เขาไม่คิดถึงใจเลยนะคะเขาทำไปนะคะเขาบอกนะคะที่ดินที่ยึดไปทำอะไรเอาไปให้นายทุนนะคะเอาไปให้นายทุนทำไมเอาให้นายทุนมาลงทุนทำโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเห็นไหมคะเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะอันนี้มาดูชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัสนะคะก็เลยทำหนังสือยื่นไปถึงนายอำเภอแม่สอดนะคะผ่านนายอำเภอแต่ว่าทุกอย่างก็เงียบนะคะทีนี้ก็ยังนะคะชาวบ้านยังไม่ยอมแพ้นะคะก็ยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปทุกคนทุกแห่งนะคะไปทุกที่ทุกทางนะคะไปทุกที่นะคะด้วยน้ำตาและความเครียดนะคะก็ร้องไห้ด้วยนะชาวบ้านต่างๆบางคนหลายคนร้องไห้บางคนก็เสียชีวิตนะคะนี่คือความจริงนะคะอันนี้เป็นแผนที่นะคะที่เขาจะยึดครองแผ่นดินที่ทำกินของเราแล้วนะคะแล้วมาดูนะคะดูการประกอบอาชีพนะคะมาดูบ้านวังตะเคียนอันนี้เขาค่ะมาดูสถานการณ์ก่อนค่ะมาดูสถานการณ์ตรงนี้นะคะพวกเราก็ในเมื่อเขาจะยึดพื้นที่ก็ทำมาหากินไม่มีความสุขนะคะบางทีก็ถูกไถแปลงถั่วแปจีนะคะด้วยนะคะนอกจากนี้เพื่อจะทำทางหลวงนะคะนี้ชาวบ้านก็ร้องทุกข์
แต่ว่าการที่ชาวบ้านร้องทุกข์ก็มีรองเท้าบูทนะคะมาฉีกใบแล้วด้วยนะคะแล้วบอกว่าเราจะฟ้องก็บอกว่าห้ามนะห้าคนนะคะห้ามประชุมถึง5คนคุณมีป้ายประท้วงจับนะคะชาวบ้านก็กลัวนะคะต่อนะคะทีนี้ก็ในเมื่อเราร้องเรียนไปที่ต่างๆกรรมการสิทธิ์เขาก็ลงมานะคะมาตรวจสอบนะคะอะไรนะคะนะคะชาวบ้านก็ไม่รู้แล้วนะคะตอนนี้เดือดร้อนกันทุกครัวเรือนแล้วนะคะก็เลยรวมตัวกันนะคะมาประชุมมาทำประวัตินะคะมาทำประวัติค่ะมาทำประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านต่างๆนะคะเราก็ได้ประวัติจากคนแก่คนเฒ่าโบราณอะไรก็ได้มานะคะทีนี้ก็เราก็ทำทุกรูปแบบนะคะก็เขียนไปนะสะพานเราก็ให้แล้วจะเอาที่นาเราไปนะนอกจากนี้ก็เราก็ตายไปแล้วนะเครียดตายไปเลยนะคะเขาฉีกทิ้งเห็นไหมคะข้างล่างนะคะเขียนป้ายอะไรฉีกหมดนะคะก็ศูนย์ดำรงธรรมอะไรต่างๆก็มาช่วยนะคะนี่เห็นไหมคะมีทหารถือปืนนะคะวันนั้นที่ค่ายทหารเขาบอกว่าทำไมทหารต้องถือปืนนะคะมานี้ด้วยนะคะทหารทำไมถือปืนมาตรงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าจะให้ทหารถือกระบองหรือไงนะว่างั้นด้วยนะคะเขาว่าเรานะเขาก็ตะคอกด้วยนะเขาว่าให้อะไรนะว่าให้เดี๋ยวกันว่าให้กำนันว่าให้อบต.นะคะนายกอบต.บอกว่าคุณนะคะทำงานไม่สำเร็จทำงานอะไรติดต่ออะไรประสานงานไม่ได้คุณก็ลาออกไปนะครูก็เลยบอกว่าน้องอย่าออกนะเดี๋ยวมันจะเอาคนชั่วมาแทนนะอันนี้เล่าเบื้องหลังนะคะอันนี้วันที่5กันยายนนะคะหน่วยงานของรัฐก็บอกว่ามาชี้แจงนะคะมาสำรวจพืชผลที่คุณมีอยู่นะจะให้ต้นละกี่บาทก็ไม่รู้นะทีนี้มาเอาหมุดมาปักอีกนะฉันเข้ามาฉันปักนะคะไม่สนใจไม่เลิกนะเอามาปักนะเอาหมุดมาปักเป็นของฉันนะเขาบอกว่าชาวบ้านก็บอกโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงนะเขาก็เข้ามาถึงในบ้านสังเกตดูนะคะใส่รองเท้าด้วยนะคะสังเกตดูนะคะรูปตรงฝั่งเนี้ยใส่รองเท้าด้วยนะคะเห็นบ้านเขาไหมคะเข้ามาในบ้านติดก็ใส่รองเท้าด้วยนะถอดรองเท้าก็ไม่ถอดตามนะเข้ามานะชาวบ้านไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาไปที่วัดไปนะไปทำบุญไปอะไรกิจกรรมนะคะก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องการเงินค่าชดเชยหรอกนะเราต้องการที่ทำกินของเรานะคะแม้แต่วัวควายที่เมื่อกี้มีที่เลี้ยงอยู่นะคะได้เลี้ยงได้อะไรเอ้าวัวควายมันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะก็นะคะมันก็จะไม่มีที่ทำกินเอาใช่ไหมไม่มีแหล่งอาหารนะคะโอเคค่ะทีนี้ศุลกากรก็บอกว่านะตอนนี้ศุลกากรก็มาบอกว่านี่สถานการณ์นะคะศุลกากรก็บอกว่าเราจะสร้างศุลกากรแห่งใหม่นะคะก็มาสำรวจพื้นที่อีกนะทุกคนกำลังจะแบ่งเค้กจะเอานะคะพื้นที่บริเวณที่สีดำนะคะก็เป็นพื้นที่ที่จะสร้างศุลกากรแห่งใหม่ใช้พื้นที่มากนะคะ314ไร่นะคะไล่พวกนี้ออกไปให้หมดนะแล้วเราก็มาสร้างศุลกากรนะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมนะทีนี้ชาวบ้านไม่รู้ทำไงก็เลยมาประชุมกันวันที่6ถึงที่9ตุลานี้นะคะมาประชุมยกมือนี่ไม่ใช่ยกมือเห็นด้วยนะยกมือไม่เห็นด้วยเอาโรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่เอาสะพานนะสะพานเอานะ13พฤศจิกายนนะคะชาวบ้านก็ไปรอนะรอพบอธิบดีกรมธนารักษ์เพราะว่าผู้ว่าเขาบอกว่าฉันยกพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ไปแล้วเธอไม่ต้องไปถามฉันนะอ้าวทีนี้ชาวบ้านก็ไปรอนะธนารักษ์ก็ผ่านไปผ่านมาไม่สนใจเลยนะไม่ยอมพบนะเราหาที่พึ่งไม่ได้จริงๆนะคะตอนนี้มาดูวิดีโอนิดนึงนะคะมีเสียงป่ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะวิดีโอนิดนึงเสียงได้มั้ยวิดีโอตีน้อยป่ะสักครู่นะคะเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยพวกเราเองนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอกนะคะอ
มาไม่คุยกับผู้เสียหายมั่งเลยครับมีใบประท้วงด้วยมันฉีกของเขาเรียบร้อยแล้วนะค่ะขอบคุณค่ะเอายังเหรอต่อนะคะชาวบ้านก็คืออีกนิดเดียวนะคะเขาบอกว่าวันที่16นะคะชาวบ้านวังตะเคียนก็ยื่นหนังสือคัดค้านนะคะบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดให้กับกรมธนารักษ์แล้วก็กรมที่ดินสาขาแม่สอดไปประท้วงที่ดินแม่สอดเลยนะคะที่ดินแม่สอดแพงมากนะคะแล้วก็บอกครั้งหลังสุดนี้นะคะก็บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งนะคณะกรรมการมานะคะโดยไม่มีชาวบ้านผู้เดือดร้อนร่วมเลยนะคะไม่เลยนะคะยังไงก็ไม่เอานะไม่มาพบประชาชนด้วยนะสระแก้วนี่เขายังดีๆนะมาพบประชาชนนี่ไม่พบเลยนะไม่พบนะฉันสั่งอย่างเดียวเศรษฐกิจพิเศษที่อันนี้ในเมื่อเราเกิดปัญหาแบบนี้นะคะก็เกิดบอกว่านะคะคนเนี่ยในพื้นที่อยากได้อะไรนะคะก็บอกว่าคนในพื้นที่สิ่งที่อยากได้ก็คือนะคะสนับสนุนและส่งเสริมนะคะการทำเกษตรในพื้นที่ให้ดีขึ้นนะให้ชาวนาชาวไร่ในเขตพื้นที่เนี่ยมีเศรษฐกิจอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนนะคะใช้พื้นที่เกษตรกรรมนะคะอย่างได้เต็มศักยภาพนะคะทีนี้กลุ่มเสนอของคนแม่สอดรักถิ่นนะคะขอให้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขความเดือดร้อนร่วมกันนะคะโดยมีประชาชนเข้าส่วนมีส่วนร่วมนะคะและขอให้สู่กระบวนการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ตามที่ชาวบ้านเรียกร้องนะคะนอกจากนี้ขอเถอะนะยาอุตสาหกรรมที่มันเกิดมลพิษต่างๆเนี่ยไปไว้ที่อื่นนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชนนะคะสุดท้ายเลยนะคะขอให้ผู้ว่าราชการนะมาเจรจากันนิดนึงนะคะขอให้มาดูแลนะคะขอให้มารับฟังปัญหาของประชาชนผู้เดือดร้อนหน่อยนะแต่ผู้ว่าไม่มานะคะจนบัดนี้นะคะวันนี้นึกว่าจะเจอก็ไม่มานะค่ะขอบคุณค่ะจบจริงๆนะคะก็โดยสรุปก็คือว่าเหมือน1คือมีคำสั่งที่17ใช่ไหมฮะทำการเพิกถอนพื้นที่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไป2แปลงแล้วแปลง1 800ไร่แปลง 1,300 ไร่เศษนะฮะแปลง800ไร่เนี่ยดูเหมือนว่าจะมอบให้การนิคมอุตสาหกรรมไปดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมส่วนอีก 1,300 กว่าไร่เนี่ยนะที่อยู่ตามแผนที่แนบท้ายคำสั่งที่17เนี่ยจะนำไปให้ธนารักษ์จะให้เช่านะฮะก็คาดว่าบริเวณตรงนี้จะไม่มีอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมหนักเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่แปลง800กว่าไร่เมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ยังพบว่ามีการนอกเหนือจาก2แปลงนี้ก็มีแปลงที่3ก็คือพื้นที่ด่านศุลกากรประมาณ300ไร่เศษซึ่งอยู่ติดกับชุมชนเลยนะฮะแล้วก็พบอีกอันหนึ่งเป็นพื้นที่สพก401นะฮะชาวบ้านได้401หมดแล้วจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับการแหล่งน้ำดิบนะฮะสำหรับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอันนี้นี่คือในเบื้องต้นเฉพาะบริเวณที่วังตะเคียนแล้วก็การข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็คือว่าอยากจะให้มีการคือมีการพิสูจน์สิทธิ์กันก่อนในพื้นที่เพราะชาวบ้านก็เชื่อว่าอยู่มานานแล้วนะฮะแต่ว่าประเด็นในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามดูก็คือว่าหลังจากที่คำสั่งที่17เนี่ยเขาบอกว่า2แปลงเนี่ยให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการออกโฉนดนะฮะตามประมวลกฎหมายที่ดินเขาก็จะไปหลังวัดที่เอาหมุดไปปักเนี่ยนะชาวบ้านก็ค้านอยู่เรื่องของการใช้สิทธิ์ตามมาตรา51ก็หมายความว่าเจ้าของที่ดินเดิมมีคนมาขอหลังวัดเพราะว่าจริงๆธนารักษ์ได้เพิ่งได้มาเมื่อ8พฤษภา58นะ8พฤษภาตามคำสั่ง17แต่ว่าชาวบ้านในครอบครองอยู่ก่อนก็เลยมีการคัดค้านเรื่องนี้กันสิ่งที่ชาวบ้านกังวลอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าอาจจะมีการใช้มาตรา44ซ้ำลงมาในพื้นที่นี้ก็คือตัดสิทธิ์การคัดค้านการออกโฉนดตามมาตรา51ของประมวลกฎหมายที่ดินก็คือว่าให้กรมธนารักษ์ไปออก
โฉนดโดยไม่ต้องใช้โดยงดเว้นการใช้มาตรา51ของประมวลกฎหมายที่ดินคือชาวบ้านหมดสิทธิ์ในการค้านเพราะถ้าค้านเนี่ยก็เขาบอกว่าให้ไปใช้สิทธิ์ทางศาลต่อการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยก็ยื้อกันอีกประมาณ3ศาลก็น่าจะ5ปีนะฮะก็อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้สถานการณ์ยังไงก็จะต้องฟันธงเอาให้ได้นะฮะส่วนที่ว่าจะพบผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าบอกว่าให้ไปพบกันที่ศาลนะล่าสุดผู้ว่าก็ไปแจ้งความดำเนินคดีผมแล้วนะฮะข้อหาหมิ่นประมาทก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันก็ต่อไปเลยนะฮะนี่เป็นก็เรียงตามนี้เลยก็คือว่าสถานการณ์ที่สระแก้วนะฮะเป็นยังไงบ้างเห็นว่าผู้ว่าราชการคุยกันดีกว่าที่ตากจริงหรือเปล่าเชิญพี่สุวัฒน์ครับสวัสดีครับผมนายสุวัฒน์อังชัยบุญศรีสุขเป็นประธานสหพันธ์ที่ดินจังหวัดสระแก้วสหพันธ์ที่ดินจังหวัดสระแก้วก็คือการรวมตัวของสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดสระแก้ว40ตำบลเพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนจะได้มีพลังในการแก้ไขปัญหาถ้าเราแก้ไขตำบลเดียวเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายากเพราะเราไม่มีพลังในการต่อรองกับหน่วยงานต่างๆนะครับปัญหาสระแก้วเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐกิจพิเศษเขตหนึ่งโดยมีอยู่5ตำบลแต่ละตำบลเนี่ยที่มีปัญหาก็คือ1ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ 80% และตอนนี้ที่ได้ผลกระทบมาแล้วคือตัดถนนและจะไม่ได้ค่าเวรคืนที่เขาทำการตัดถนนไม่เวรคืนเนี่ยชาวบ้านทำไมไม่ลุกขึ้นมาประท้วงเพราะอะไรเพราะเขาใช้วิธีการที่แยบยลมากโดยที่ว่าเขาจะส่งเอกสารไปที่บ้านท่านว่าบ้านท่านมีกี่ไร่มีต้นไม้เท่าไหร่ไร่หนึ่งเขาจะชดเชยท่านเท่าไหร่ต้นไม้เขาจะชดเชยท่านเท่าไหร่บ้านจะชดเชยเท่าไหร่พอชาวบ้านได้รับการว่าฉันไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็จริงหรือเป็นพทบหรือเป็นสปกรเนี่ยมันจะมีการชดเชยให้ทำให้ชาวบ้านตายใจแต่พอถึงวันที่จะมาตกลงในการจ่ายเงินเขาบอกท่านคำเดียวว่าท่านจะต้องไปเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินถึงจะมาขึ้นเงินได้เท่านั้นแหละครับชาวบ้านกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเยอะเลยครับนะฮะแต่นี้ปัญหาของเราเนี่ยคือมันจะเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นส่วนมากเพราะจากอรัญญประเทศเนี่ยที่ประกาศสาธารณะเนี่ยไปถึงเขมรนะครับ8กิโลเลยครับแล้วก็มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ของเขตป่าไร่ก็จะเป็นเขตของสปกรแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสปกรนะครับทุกวันนี้ยังเป็นถือกันพทบ5อยู่แล้วก็จะลง อุตสาหกรรมหนักแล้วก็จะเป็นโรงงานเยอะเพราะว่ามันจะติดกับชายแดนแล้วก็จะตัดถนนเพิ่มอีกถามว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยชาวบ้านที่ได้ผลกระทบแค่ตัดถนนเยอะเนี่ยเป็นพันครอบครัวเพราะอะไรครับเพราะแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่แต่ละบ้านเนี่ยที่โดนตัดเนี่ยไม่ได้รับการชดเชยแม้แต่เจ้าเดียวเพราะเขาจะมองว่าถ้าถนนเส้นไหนเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเขาไม่ต้องไปเสียค่าชดเชยเพราะรัฐบาลก็ไม่มีเงินนะแต่นี่ปัญหาตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ยังสับสนอยู่ว่าจะได้เงินยังไงก็ไม่ได้แต่ถามว่าถ้าไปคุยผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าก็คุยดีแต่วงเล็บว่าคุยเฉยๆนะครับก็ยังไม่ทำอะไรเลยคือคุยดีแต่ว่ายังไม่มีการชดเชยถามว่ายังทำอะไรไม่ได้เลยแต่จังหวัดสระแก้วเนี่ยถามว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านรู้ข้อมูลจริงแค่ไหนว่าเศรษฐกิจพิเศษมันคืออะไรแล้วชาวบ้านจะได้อะไรแล้วจะเสียอะไรถามว่าชาวบ้านรู้ไหมไม่รู้ครับเวลากำนันนายกผู้ใหญ่บ้านไปประชุมถามว่าเคยมาบอกชาวบ้านไหมว่าวันนี้ไปประชุมมามีความรู้อะไรที่ชาวบ้านไหมไม่มีชาวบ้านทุกวันนี้ก็ยังสับสนว่าเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยที่เขาจะได้คืออะไรก็แล้วเขาจะเสียอะไรแต่ทุกวันนี้ผมว่าทุกวันนี้เขากังวลมากเพราะอะไรครับถึงเขาจะประกาศเนี่ย 1,000 ไร่แต่ถามว่าถ้าโรงงานลงมาไม่พอเขาก็ต้องขยายเพิ่มทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีความมั่นคงในชีวิตถามว่าใครจะมาลงทุนเขาลงทุนอยู่ๆวันไหนรัฐบาลบอกขอเว้นคืนที่ก็ลำบากเพราะว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นแหล่งเกษตรกรรม 80%ทำนาทำไร่ทำสวนแล้วทุกวันนี้ถ้าเราไม่รักษาแหล่งอาหารของเราเนี่ยถามว่าอีกหน่อยครับคนไทยต้องไปซื้อข้าวเขมรกินกันไปซื้อข้าวที่อยู่ต่างประเทศกินกันแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือสาธารณสุขทุกวันนี้เนี่ยถามว่าหมอเนี่ยหนึ่งคนเนี่ย
ต้องรักษาผู้ป่วยเนี่ย800คนแต่ถ้าเปิดเป็นเศรษฐกิจพิเศษถามว่าหมอคนนึงนี่เผลอๆต้องรับ 5,000 คนเพราะว่ามันมีแต่ต่างชาติเข้ามาทั้งนั้นแล้วประเทศไทยถามว่าคนไทยเนี่ยแรงงานจะไปสู้อะไรกับต่างชาติเข้ามานี่เราตายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปัญหาอาชญากรตอนนี้การลักขโมยมีมากเลยครับเพราะว่าเป็นแหล่งต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้ามาทำงานเนี่ยพอเผลอก็มีการขโมยแม้แต่ผลไม้หรือที่เราปลูกไว้เนี่ยถ้าเราไม่เฝ้านะครับหายหมดครับแล้วก็เชื้อโรคการแพร่เชื้อถามว่าทำไมเป็นโรคซาทีหนึ่งมานั่งที่ด่านเนี่ยมาตรวจคุณเป็นหวัดไม่เป็นหวัดเป็นไข้ไม่มีไข้ทำไมคุณไม่ตรวจตลอดล่ะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการเข้าด่านเนี่ยเข้าออกประจำเนี่ยแต่ถามว่าไม่มีการตรวจว่าคุณเป็นไข้ไม่มีโรคไหมพอมีโรคมาทีหนึ่งคุณถึงมาตรวจทีหนึ่งคือเราก็อยากจะให้มีการเช็คตรวจตลอดเวลานะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องประชาชนเนี่ยที่ยังมีส่วนร่วมในการเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเช่นรัฐบาลเนี่ยจะทำอะไรลงมาคุยกับชาวบ้านว่าจะทำงี้ดีไหมไม่มีเป็นโครงสร้างลงมาทั้งนั้นเลยถามว่าชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมเป็นนโยบายจากข้างบนลงมาเช่นจะกระทำอะไรก็ได้ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ครับเพราะอะไรชาวบ้านเป็นชาวบ้านตาดำๆไม่สามารถทำอะไรได้เลยทุกวันนี้จังหวัดสระแก้วปัญหามากมายเหลือเกินเพราะว่าอะไรอุบัติเหตุก็เยอะเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจพิเศษพอขยายตัวขึ้นเนี่ยต่างชาติเข้ามาหรือคนที่ไหนก็เข้ามาเนี่ยเวลาขับรถขับลาเนี่ยมันอุบัติเหตุมันก็มีมากขึ้นปัญหานี่ทุกวันนี้นี่นะก็ลำบากอยู่แล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือคนในจังหวัดสระแก้วมีการรวมตัวในการทำข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่หมดถึงจะรู้ว่าปัญหาของตำบลเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอะไรอีกเยอะก็ผมขอฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวก็รอบหน้าก็ขอเพิ่มต่อครับว่าเราจะแนะนำในการแก้ไขปัญหายังไงนะครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฟังดูก็เหมือนว่ายังราบรื่นอยู่นะฮะแต่ว่าดูลึกๆฟังจากพี่สุวัฒน์แล้วก็สถานการณ์ก็ไม่น่าไว้วางใจเหมือนกันสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่นี่ก็คือเรื่องของการรับทราบรับรู้ข้อมูลกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็ความวิตกกังวลความไม่มั่นใจว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้อาจจะประกาศไปเล็กน้อยพันไร่ถ้าเทียบกับที่แม่สอด 180,000 ไร่ประกาศไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจต่อไปก็คือเชิญทางเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดนะครับอาจารย์นวลนภาครับคุณพิธีกรนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉันนวลนภาสอนประดิษฐ์เป็นตัวแทนจากจังหวัดตราดค่ะดูเหมือนจากเราฟังพี่น้องจากสองจังหวัดนะคะค่อนข้างจะร้อนแต่มามองตราดเราอยู่ติดทะเลค่อนข้างที่จะเย็นค่ะเราดูเหมือนว่าสิ่งที่พี่น้องพูดมานั้นตราดเรายังไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพึงจะต้องระวังว่าเรายังไม่ได้รับผลกระทบจริงแต่อนาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนตราดเพราะตอนนี้คนตราดดูเหมือนกับจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลใดๆทั้งสิ้นมาเล่าถึงบริบทของตราดก่อนว่านะคะเมื่อของตราดนั้นเริ่มเมื่อวันที่31สิงหาคมปี57เป็นวันที่ทางภาครัฐนะคะได้เชิญภาคีหน่วยงานแล้วก็ผู้นักพัฒนาทั้งหลายหรือผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายเนี่ยมาสร้างความเข้าใจเรื่องของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษสิ่งที่รัฐมอบให้รัฐก็จะบอกว่าพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่จะเชิญนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จะเป็นเรื่องของการพัฒนาให้เศรษฐกิจของคนตราดสังคมของคนตราดเนี่ยจะเข้มแข็งและโดยที่สุดก็คือจะทำให้ตราดนั้นมีประชาชนของตราดนั้นอยู่ดีมีสุขนะคะอันนี้ทุกภาคส่วนในจังหวัดตราดก็เลยมีความเห็นว่าโอ้เป
็นสิ่งที่ดีนะคะก็ตกลงกันในวันนั้นวันที่31ว่าจะยกระดับพื้นที่จังหวัดตราดทั้งจังหวัดเลยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะตรงนี้โดยเพราะเราคิดว่าเราคงไม่ได้รับผลกระทบแน่เนื่องจากพื้นที่ของเราเพียงแค่50ตารางกิโลเมตรนะคะของอำเภอคลองใหญ่มีอยู่4ตำบลนะคะพื้นที่30,000กว่าไร่ข้างดินแดนที่ติดกับเขมรก็เป็นภูเขานะคะแล้วก็เป็นถนนสำหรับเดินทางส่วนที่พี่น้องอยู่ก็คือริมฝั่งทะเลอยู่ในทะเลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะตรงนี้เพราะพื้นที่เราน้อยมากก็เลยมีคิดว่าเราจะมุ่งมั่นเน้นที่เป็นกรีนซิตี้แล้วเราโชคดีค่ะที่ท่านผู้ว่าราชการคนที่เกษียณอายุคนก่อนท่านณรงค์นั้นท่านก็ไปยกบ้านอยู่ที่อำเภอคลองใหญ่ด้วยนะคะแล้วท่านผู้ว่าคนใหม่หลังจากที่ท่านไปอยู่ตราดได้3วันท่านก็ถูกท่านนายกเรียกเข้าพบว่าทำไมตราดถึงไม่เอาอุตสาหกรรมนะคะท่านก็ยังยืนยันว่าคนตราดจะขอเป็นกรีนซิตี้ตรงนี้ตราดก็ตั้งเป้าวันที่มีการไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องก็บอกว่าตราดเรานั้นจะขอเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กจะขอเป็นอุตสาหกรรมบริการและเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้นะคะก็เราก็บอกว่าเราจะไม่ต้อนรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมหนักใดๆทั้งสิ้นอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาตราดนั้นจะต้องเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางผลไม้หรือทางการเกษตรที่เป็นสีเขียวค่ะตรงนี้นะคะแต่ขณะนี้ตราดนั้นด้วยม.44ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ880ไร่โดยใช้พื้นที่ของไม้รูดเป็นไข่แดงค่ะตรงนี้ก็คือศูนย์อพยพของกัมพูชาเก่าซึ่งผลกระทบเราก็ไม่มีแต่สิ่งที่เราเป็นกังวลนะคะก็คือว่าอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวอยู่หาดห่างจากชายหาดบานชื่นซึ่งเป็นชายหาดแห่งเดียวของอำเภอคลองใหญ่ที่สวยงามนะคะ100เมตรเท่านั้นเองในพื้นที่800เนี่ยจากการสำรวจก็ปรากฏว่ารอบๆนั้นตอนนี้ก็สิ่งที่คนตราดมองว่าโอเคคึกคักมากเรื่องที่ดินค่ะก็ค่อนข้างหมดไปเยอะแล้วค่ะแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้คือนักลงทุนจากกรุงเทพเนี่ยเข้าไปขอดูข้อมูลนะคะแล้วก็ขอข้อมูลพื้นที่ภูมิประเทศของอำเภอคลองใหญ่โดยเฉพาะอย่างที่ไม้ลูดเนี่ยนานแล้วฮะตั้งแต่ปี57แล้วนักลงทุนจากกรุงเทพไปขอข้อมูลมาหมดเลยแล้วก็ตรงนั้นยังมีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณ300ไร่ที่เหลือตอนนี้นะคะ300ไร่ตอนนี้บอกขายไร่ละล้านนะคะแล้วก็สำรวจแล้วมีคนที่อยู่ในที่ดินที่ของพื้นที่สาธารณะเนี่ยเขารู้ตัวฮะว่าเขาไม่มีสิทธิ์เขาก็สร้างเป็นแค่บ้านชั่วคราวแต่มีผู้มีนายทุนที่จะไปขอซื้อเนี่ยค่ะได้ให้เขาแล้วว่าถ้ารื้อถอนไปจากบริเวณริมทะเลหรือริมคลองเนี่ยมีอยู่8ครอบครัวให้ครอบครัวละ1ล้านพี่น้องก็บอกโอ้ยเงินตั้งล้านก็ไม่กระทบต่อตราดแต่สิ่งที่คนตราดกังวลต่อไปก็คือสิ่งเหล่านี้ดูแล้วว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องตราดสักเท่าไหร่การที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าไปอยู่ในจังหวัดตราดที่บอกว่าพี่น้องตราดจะอยู่ดีมีสุขประชาชนจะอยู่ดีสังคมจะดีเศรษฐกิจจะดีแต่เรามองว่าณวันนี้เราเองก็เข้าไม่ถึงข้อมูลเลยนะคะไม่รู้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะได้อะไรกับตราดพี่น้องตราดก็ไม่สนใจแต่วันนึงเมื่ออุตสาหกรรมต่างๆมาเราก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาที่คุณบอกว่าอุตสาหกรรมหนักจะไม่เข้าไปที่ตราดเนี่ยมันจะเป็นจริงดังนี้ไหมเพราะว่าดูว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยไม่ใช่คนตราดและตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมุ่งจากการที่ท่านออกยาพัฒน์อะค่ะตอนนี้ท่านประกาศของเกาะกงอะค่ะประกาศออกมาแล้วว่าเกาะกงของกัมพูชาเขาเนี่ยจะเป็นแหล่งลงทุนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีจากหลากหลายเข้าไปลงทุนที่นั่นเราก็มองว่าเป็นกังวลว่าเอ๊ะตราดคนตราดจะได้ประโยชน์อะไรกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะตรงนี้แล้วคนตราดสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของพี่น้องจะเปลี่ยนไปไหมในเมื่อ
อุตสาหกรรมไปอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราบอกว่าตราดเราจะเป็นแหล่งอาหารของโลกเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงเมื่ออุตสาหกรรมไปใกล้ขนาดแค่100เมตรเนี่ยผลต่างๆมันจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราไหม800ตรงนั้นเขาบอกจะเป็นทั้งโรงแรมนะคะจะเป็นทั้งศูนย์บริการสินค้าจะเป็นทั้งโฮมสเตย์จะเป็นทั้งอะไรสารพัดศูนย์ประชุมอยู่ที่800ไร่นี้แล้วห่างแค่100เมตรน้ำเสียจะอยู่อย่างไรขยะหรืออะไรมลพิษอะไรจะมีหรือไม่อันนี้ก็เป็นความกังวลใจแต่ว่าเรายังไม่ได้พบผลกระทบอย่างที่น้องสระแก้วหรือที่น้องจังหวัดตราดพูดมานะคะตรงนี้ค่ะก็ขอชี้แจงแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับก็ดูเหมือนคำว่าไม่รู้จะปรากฏอยู่ทุกจังหวัดไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอันที่สองนี่เขาคิดมาแล้วนะฮะ800ไร่นะในขณะที่คนในพื้นที่ซึ่งอันนี้ดูเหมือนจะดีนะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังยืนยันว่ายืนยันเจตนารมณ์ของคนพื้นที่อยู่แต่ไม่รู้จะทานกระแสอำนาจจากข้างบนไหวหรือเปล่านะฮะก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปที่ตราดนะครับงั้นขอเชิญไปที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตต่อไปนะฮะคือเขตมุกดาหารนะครับขอเชิญคุณประกาศสิทธิ์นะฮะครับนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมรายการทุกท่านนะครับผมประกาศสิทธิ์สุรไตรนะครับก็จะกล่าวถึงบริบทในภาพมุกดาหารปัจจุบันนะครับมุกดาหารนะครับมีทั้งหมดนะครับ7อำเภอนะครับ52ตำบลมีประชากรตามสำนวนประชากรนะครับที่เป็นคนมุกดาหารจริงๆประมาณ 340,000 คนนะครับแต่ว่าในเรื่องของประชากรแฝงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 คนเนื่องจากว่าเมืองดาหารเป็นเมืองท่าเมืองชายแดนนะครับในลักษณะภูมิประเทศนะครับเป็นที่ส่วนมากจะเป็นที่หุบเขาที่ลาดลุ่มนะครับเป็นหุบเขาแล้วก็ในเรื่องการมีที่ราบบริเวณกลางนั้นไม่ค่อยมีนะครับแล้วอีก3อำเภอของจังหวัดเนี่ยจะเป็นที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับเป็นเมืองสองอารยธรรมคือเป็นเมืองคู่แฝดกับสมุทรหางกับสวรรค์นเขตนะครับเป็นเรื่องของเราโอกาสนะครับโอกาสเรื่องของการพัฒนาเนี่ยผมว่าถ้าเป็นโอกาสสมุทรหางก็คือจะดีก็คือสามารถเที่ยวได้ในวันเดียวได้3ประเทศนะครับคือบ้านตัวเองตอนเช้าเที่ยงที่ลาวแล้วก็ไปเย็นที่เวียดนามซึ่งจากชายแดนจากสมุทรหางนะครับนับจากชายแดนริมแม่น้ำโขงเนี่ยไปถึงชายแดนลาวบาวของเวียดนามเนี่ยนะครับ250กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะครับอันนี้คือจุดเด่นถ้ามองว่าถ้าเราพัฒนาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าถ้ามองโดยอาชีพนะครับของผู้นะคือเกษตรกรไม่ต่างจากที่อื่นนะครับว่าคนไทยนะครับส่วนมากก็เป็นเกษตรกรนะครับก็จะมีเรื่องของค้าขายมั่งก็ประมาณ 10% นะครับมุกดาหารนะครับแต่ก่อนเป็นเมืองเล็กๆที่แยกจากนครพนมนะครับมาโตแบบก้าวกระโดดนะครับที่จริงผมมองความเจริญน่าจะแซงนครพนมด้วยซ้ำหลังจากนะครับที่มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่2นะครับขึ้นประมาณเริ่มใช้ประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณปี5253นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากมีการก่อสร้างสะพานนะครับเศรษฐกิจปกติในพื้นที่มันจะโตไปโดยธรรมชาตินะครับในเรื่องของค้าขายนะครับมูลค่าการค้าขายชายแดนมันไม่ได้เกิดที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมุกดาหารเพราะว่ามุกดาหารคือสินค้าเกษตรยังไงก็แล้วแต่เกษตรกรนะครับทำขึ้นมาเพื่อ1เลี้ยงตัวเองนะครับใช้เพื่อการดำรงชีพที่เหลือจากส่วนหนึ่งก็คือไปขายนะครับแต่มูลค่าการค้าชายแดนเกิดจากอะไรครับคือการนำสินค้าจากต่างถิ่นนะครับมาผ่านที่ด่านที่มุกดาหารนะครับไปส่งต่อไปยังเวียดนามไปจีนนะครับแล้วนำเข้ากันมาคือสินค้าจากจีนมาผ่านเวียดนามนครลาวแล้วเข้าที่มุกดาหารก็เป็นสมมติจะเป็นสินค้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแต่ถ้าสินค้าจากไทยเนี่ยจะเป็นสินค้าเกษตรนะครับผมดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตราดจันทบุรีนะครับหรือว่าทางสุราษฎร์ธานีหรือภาคใต้หรือแม้กระทั่งทะลุไปถึงนครศรีธรรมราชสินค้าเกษตรส่วนมากจะลูกค้าหลักคือจะเป็นจีนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับความเจริญมันเข้ามาโดยธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าหากเข้ามาโดยธรรมชาติมันจะไม่กระทบชาวบ้านเท่าไหร่นะครับแต่ถ้านโยบายเมื่อไหร่ที่กำหนดโดยรัฐนะครับเมื่อนั้นแหละครับมันจะพังผมดูแล้วก็จะพังแล้วหลังจากที่ประกาศที่17พฤษภาคม58นะครับคำสั่งคสช.ฉบับที่17นะครับตรงกับวันที่17พอดีนะครับผมได้ติดตาม
ที่จริงก็ไม่ได้สนใจนะครับเพียงแต่ว่าเพราะว่าไม่รับรู้ด้วยซ้ำเพราะว่ารัฐไม่เคยประกาศนะครับไม่เคยประชาสัมพันธ์นะครับมุกดาหารมันโตโดยธรรมชาติแม้ไปประกาศเป็นเขตเศรษฐพิเศษนะครับท่านไปดูประชากรแค่ 340,000 คนนะครับแต่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับโรบินสันโกลบอลเฮาส์ไทยวัสดุโฮมวันเดี๋ยวนี้อยู่ที่มุกดาหารมีหมดแล้วนะครับผมว่าถ้าเอาไปสร้างรับรองรับกับสำหรับผู้บริโภคมุกดาหารแค่ 340,000 คนยังไงก็เจ๊งนะครับแต่ทำไมเขาไปเปิดเขาเป็นเมืองคู่แฝดร่วมกับประชากรจากลาวอีก 300,000 กว่านะครับเฉพาะเมืองเดียวนะครับก็เลยทำให้การค้านะครับการลงทุนนะครับเขามองเรื่องความคุ้มค่าทีนี้นะครับในเมื่อมีประกาศเป็นเขตเศรษฐพิเศษนะครับเมื่อวันที่19 มกราคม 58นะครับที่จริงเขาถ้าผมบอกว่าถ้าคำสั่งที่17ไม่ออกมาคงจะไม่หวือหวาอะไรมากมายเพราะว่าประกาศนั้นทีแรกนะครับเขากำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารนะครับเขากำหนดแค่11ตำบลของ3อำเภอก็คืออำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอดอนตาลแล้ว11ตำบลที่กำหนดไว้ก็คือเป็นตำบลเขตที่อยู่ฝั่งเหนือสะพานกับฝั่งข้างล่างสะพานแล้วจะเป็นเขตตำบลที่ติดกับลำน้ำโขงนะครับเขากำหนดไว้ตรงนั้นนะครับแต่ในเมื่อกำหนดแล้วนะครับไม่มีใครมาลงทุนเพราะอะไรถ้าให้นักลงทุนมาลงทุนเองจัดหาที่ดินเองเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวเพราะอะไรครับที่ดินมันกระโดดไปก่อนแล้วผมก็ไม่เคยเห็นนะครับที่ดินติดแม่น้ำโขงราคาถึง6 ล้านถึง8 ล้านต่อไร่นะครับตรงไหนที่ทำเลดีๆครับประมาณ2 งานนะครับขาย7-8 ล้านแล้วมีคนมาดูแล้วขอซื้อแต่มีการต่อรองราคานะครับมันขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับแต่ผมบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะดีถ้าธรรมชาติเกิดลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อรัฐมองแล้วถ้าจะเอื้อกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือเกษตรกรนะครับถ้าจะให้แปลงจากที่สปกนะครับออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาถ้าเขาจะขายก็ออกโฉนดนสสามออกโฉนดไปเลยเขาขายไร่ละ4-5 ล้านไปมันผมว่ามันก็มองเรื่องมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะเขาคงจะไม่มีใครขายหมดเหลือไว้ที่ทำกินนะครับแต่รัฐมองอย่างนี้ครับบอกว่าในเมื่อเรากำหนดเขตมาแล้วนะครับไม่มีนักลงทุนมาลงทุนเขาบอกว่าปัญหาเกิดจากอะไรเขาบอกว่าที่ดินราคาแพงเกินไปเอ๊ะรัฐมองคนมุกผู้ปกครองสูงสุดในมุกมองว่าเออทำยังไงเขาถึงจะมีคนมาลงทุนเอางี้ดีกว่าไปยึดที่จากชาวบ้านนะครับก็มีคำประกาศนี่แหละครับไปเพิกถอนสปกที่สาธประโยชน์ให้เป็นที่ดินราชพัสดุนะครับแล้วมุกดาหารนะครับปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือที่จังหวัดตากก็คือผมว่าหลายท่านนะครับคงเคยเห็นสกอร์หนึ่งถ้าเป็นนักคนมีเงินหน่อยเป็นเศรษฐีหน่อยออกไม่กี่ปีก็ออกสามารถออกโฉนดได้ใช่ไหมครับมุกดาหารเป็นเหมือนจังหวัดตากเฉพาะตำบลคำชีตำบลเดียวตอนนั้นผมยังเป็นนักการเมืองนะครับนักการเมืองถิ่นเป็นประธานสภาอบต.อยู่พอดีชาวบ้านเขาเดือดร้อนวิ่งมาหาไปหากับฝ่ายอำเภอก็ไม่ได้ผู้ว่าก็ไม่ได้ไอเราคนในพื้นที่ไม่รู้ทำไงชาวบ้านวิ่งมาหานะครับก็วิ่งไปหาพระก็เป็นพระเคยเป็นนักกฎหมายแล้วมาบวชนะครับปรึกษาสกอร์หนึ่งออกตั้งแต่ปี2496ท่านนับดูนะครับ62ปีนะครับที่จังหวัดตาก2498อันนี้60ปียังมีอยู่9รายครับคือเจ้าของชื่อตายหมดแล้วแต่ทายาทยังถือเอกสารที่ยังไม่สามารถออกโฉนดได้นะครับนี่ปัญหานี้รัฐยังไม่แก้นะครับ2ในพื้นที่อำเภอว่านใหญ่นะครับตำบลโป่งขามอันนี้ก็เกิดจากนโยบายของรัฐความผิดพลาดก็คือรัฐอยากจะให้พื้นที่การปกครองนะครับการปกครองง่ายขึ้นแยกจากอำเภอเมืองคือเป็นแยกเป็นอำเภอว่านใหญ่กี่อำเภอว่านใหญ่นะครับก็ไปขอพี่น้องในชาวบ้านในเขตตำบลโป่งขามบอกว่าเราไม่มีที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์เพราะว่าตรงนั้นชาวบ้านออกโฉนดออกนสสามไปหมดแล้วแล้วถามชาวบ้านบอกอยากได้อำเภอเป็นของตัวเองไหมเป็นอยากได้ที่ว่าการใกล้บ้านตัวเองไหมอยากได้ถ้าอยากได้งั้นชาวบ้านก็ในอำเภอบอกว่าผมขอนสสามของพี่น้องในเขตตำบลโป่งขามมาก่อนนะแล้วขอรวบรวมเก็บมาแล้วจะขอรังวัดแยกขอการเขตแดนเพื่อขึ้นเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับแต่หลังจากผู้ปกครองคือขณะนั้นนายอำเภอนะครับเอาไปแล้วประกาศเป็นยกเลิกนสสามทั้งตำบลและเป็นเขตเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้ยังแก้ไม่เสร็จนะครับตั้งแต่ยกฐานะเป็นอำเภอนะครับตอนนี้มาซ้ำเติมอยู่ว่าจะเอาทั้งเขต
3อำเภอเนี่ยถอดสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านเขาก็ยังตั้งบ้านอยู่ทำสวนทำไรอยู่แต่ทวงเอกสารสิทธิ์ของตัวเองนะครับที่จากอำเภอทางรัฐเอาไปแล้วไม่เอามาคืนนะครับทวงยังไม่ได้ครับตอนนี้มาเพิ่มปัญหาคือประกาศให้เป็นที่ราชพัสดุผมมาสงสัยต่อไปทวงไม่ได้ยังต้องได้เช่าที่ของตัวเองถ้าเขาไม่ไล่ที่นะครับหรือไม่ถ้าหากไล่ที่นะครับจะไม่รู้จะอยู่ที่ไหนซึ่งนะครับผมมองแล้วนโยบายของรัฐคันนี้มันเป็นนโยบายที่รังแกชาวบ้านแล้วมุกดาหารท่านจะดูนะครับประกาศที่17นะครับจะแปลกกว่าใครเพื่อนนะครับในเขต4เขตนะครับที่ประกาศนั้นจะมีแผนที่แนบท้ายนะครับแนบท้ายประกาศกี่ไร่กี่ไร่แต่มุกดาหารนะครับประกาศมาแล้ว11ตำบล3อำเภอนะครับแผนที่แนบท้ายกันไว้ 1,085 ไร่แต่แปลกนะครับไม่มีใครมาลงทุนไปขยายเขตเพิ่มเอาอีกอำเภอคำจีกับอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับไปเพิกถอนที่สปกนะครับแล้วก็ที่สาประโยชน์ให้เป็นที่รับสุดเหมือนกันนะครับชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลเพราะอะไรครับปัญหาตัวเก่ายังไม่แก้ทีนี้ไปเหมารวมผมบอกว่าถ้าอยากจะใช้แค่1,085ไร่ไปประกาศรวมทำไมอำเภอคำจีทั้งที่1,085ไร่อยู่แค่ตัวอำเภอเมืองนะครับแค่ตำบลคำเอาหวนตำบลเดียวแล้วเหมารวมไปขยายถึงอำเภอคำจีถึงนิคมคำสร้อยเพราะอะไรครับมูลค่าการเวนคืนนะครับผมมีสถิติ2ปีที่ผ่านมานะครับเวนคืนเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ตำบลคำจีที่ผมอยู่เนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ดินว่างเปล่าไร่ละ 30,000 นะครับถ้าเป็นรวมต้นยางหรือผลไม้ต้นไม้ทางเกษตรมันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเทียบขนาดนั้นนะครับผมว่าถ้าหากรัฐเพิกถอนเมื่อไหร่นะครับชาวบ้านเกษตรกรไม่มีหลักความมั่นคงไม่มีหลักประกันเรื่องความมั่นคงทางการประกอบอาชีพได้3นะครับเพราะอะไรครับปลูกยางได้3ปีนะครับปีที่4ไม่รู้เขาจะยึดคืนวันไหนหลังจากประกาศมานะครับจะลงปุ๋ยก็กลัวเสียดายนะครับจะไปดูแลต่อก็ไม่รู้จะเสียเงินเปล่าไม่รู้จะเขาจะยึดวันไหนหลายคนเกิดความวิตกกังวลมากเลยนะครับปัญหานี้แล้วรัฐก็ยังไม่แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้คุ้มเครือจึงมีการนะครับหลังจากรู้ปัญหานะครับเมื่อ17พฤษภาคม58เขาประกาศวันตูมวันต่อมาก็มีเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งในขบวนของจังหวัดมุกดาหารจะมีหลายภาคีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วันนี้ก็มาด้วยนะครับเครือข่ายรักห้วยแค่นะครับกลุ่มอนุรักษ์เครือข่ายที่ดินนะครับหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในเครือข่ายลุ่มน้ำโขงซึ่งเขาก็ดูแลแต่จุดดีก็คือมุกดาหารเนี่ยในส่วนภาคีต่างๆเนี่ยเขาคุยกันแต่จะมีจุดที่บอดหน่อยก็คือในส่วนของราชการที่จริงเราก็เชิญทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือสาธารณสุขหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือป่าไม้นะครับเชิญมาครับแต่ว่าถ้าใครให้ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเยอะๆนะครับนายเพ่งเล็งนะครับตอนนี้กำลังที่ทางทีมวิชาการทางวิทยาชุมชนก็โดนนะครับผู้บริหารคือผู้ผอ.เนี่ยนะครับตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ไปร่วมงานกับภาคประชาสังคมเยอะนะครับเอาเวลาราชการไปทำเขาบอกว่าไปทำภารกิจส่วนตัวทั้งที่เนี่ยนี่เขาเป็นประโยชน์ส่วนรวมแท้ๆนะครับถ้าแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงไหนนะครับถ้าใครไปร่วมแล้วให้ความรู้สึกเองที่จริงมันเป็นเหตุผลคือมาทางภาคประชาชนคือผลประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมครับแต่รัฐไม่ใช่ขมวดนิดนึงเกิดเจ็ดแล้วใช่ไหมผมพยายามดูนาฬิกานะครับที่จริงนะครับก็คงจะพูดและนำเสนอรอบสองว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เราเสนอเป็นยังไงเพราะว่าเวทีที่เราออกหลังจากทราบปัญหาก็คือออกพื้นที่ทั้ง5อำเภอนะครับไปเวทีระดับอำเภอแล้วก็รวบรวมประชุมในเอาประเด็นทั้ง5อำเภอนะครับมารวบรวมแล้วก็ประชุมแล้วก็นำเสนอต่อท่านผู้ว่านะครับแต่ท่านผู้ว่าไม่เคยมาสักครั้งเชิญไปเกี่ยวข้องก็ให้แต่ท่านรองมาแต่ว่าดีหน่อยคือตอนนี้ท่านรองได้เป็นผู้ว่าแล้วครับได้ขึ้นเป็นผู้ว่าที่จังหวัดมุกดาหารเราก็ภาวนาบอกให้ท่านนะครับได้สานต่อแล้วให้ท่านดูแลให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องแล้วอย่างคือวันนี้ดีใจที่นึกว่ามุกดาหารมีปัญหาจังหวัดเดียวอีก4เขตจะไปโลดรู้แล้วปัญหาชะตาเดียวชะตากรรมเดียวกันนะครับก็คงจะร่วมกันเป็นไฟขีดเครือข่ายในข่าวต่อไปครับขอบคุณมากครับแม้รัฐบาลไทยค่ะจะให้ความสำคัญและเร่งรัดให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในแนวทางที่สอดคล้องกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแต่การดำเนินงานนโยบายของเศรษฐกิจพิเศษชายแดนควรดำเนินการโดยมีมาตรการรองรับที่รัดกุมเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นปัญหาแรงงานปัญหาข้ามชาติผิดกฎหมายปัญหาสาธารณบุคคลการค้ามนุษย์ปัญหาความไม่ชัดเจนในระบบประกันสุขภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน
นในการกำหนดนโยบายสาธารณะและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นต้นค่ะมิฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นอาจกลายเป็นวิกฤตซึ่งซ้ำเติมปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขที่มีอยู่เดิมให้รุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือรายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ